นี่ยสนุกมากชายดีแล้วตอนนรกอ่ะไม่เดี๋ยวแบบไอ้ตัวเนี้ยตอนที่เราเซตเนี่ยครับตัวเนี้ยเราก็เลือกได้นะมันจะให้มันอยู่บนล่างอยู่บนล่างอะไรตอนนี้มันจะเหมือนมันฟรีตลอดเลยเพราะว่าตัวที่เป็นมอเตอร์จริงๆคือไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้จะเป็นตัวมอเตอร์ทีนี้การเซตอัพของมันเนี่ยอันนี้คือลักษณะสายมันนะครับการทำงานของมันเนี่ยพี่จะเห็นว่ามีแกนไหนที่มีแกนล็อกนะตรงนี้ก็จะมีแกนล็อกเหมือนกันเลยเป็นแกนเป็นรูนะครับอันไหนไม่เสียบรูไหนก็ได้แต่เวลาเราใช้เนี่ยมันใช้แค่เฟืองของตัวนี้ที่เดี๋ยวเก็บบิดไม่ไปเลยนะครับอันนี้บิดไม่ไปนะเอาไว้ปั่นตัวนี้มอเตอร์ไว้ปั่นเพราะงั้นตอนเราเสียบไอ้พวกนี้เนี่ยเราเสียบอย่างนี้ก่อนพอดีเราจะใช้การให้มันล็อกแบบนี้ให้มันล็อกกันเองใช่มันจะเข้ากับล็อกเนี้ยทีนี้พอมันเข้าล็อกปุ๊บเนี่ยเราค่อยจับอย่างนี้นะครับเราค่อยบิดล็อกเห็นไหมพี่อันนี้เราบิดล็อกแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไม่ไปละมันรอพร้อมทำงานกับไอ้ตัวนี้อย่างเดียวเสียบสายปุ๊บระเบิดทันทีทีนี้มันจะมีเรื่องมุมครับเวลาไปใช้จริงๆเนี่ยสมมติว่าตอนที่ผมจะบิดล็อกสมมติผมติดตรงเนี้ยเราจะบิดล็อกตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมมันจะยากเราก็อาจจะแบบเปลี่ยนครับด้านไหนเราก็ลองทดสอบดูด้านที่มันจะล็อกง่ายสุดของเราอ่ะเช่นตรงนี้หรือตรงนี้ทีนี้เวลาเซตไอ้พวกนี้ถ้ามันติดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็จะบิดไว้ก่อนบิดให้มันเลยไว้ก่อนให้มันแค่ประมาณแบบเริ่มตึงมือก่อนผมเริ่มตึงมือปุ๊บเนี่ยพอเราบิดได้ตรงปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาใช้แรงบิดตรงนี้เอาบิดให้ตึงมือออกข้างนอกไว้ก่อนนะครับได้ละมันก็จะล็อกละใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ผมจะมีกายอยู่อย่างนึงคือน้ำหนักมันจะลงมาด้านนี้ใช่ไหมพี่ถ้าเราติดด้านนี้ก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือตัวปั่นมันละมันก็จะพร้อมรอปั่นตัวนี้นี่เราล็อกจากจุดนี้เอาอันนี้อย่างเล่นเราก็คือตัวนี้อ่ะมันมีมอเตอร์หนึ่งมอเตอร์สองแล้วก็ดีซีดีซีคือไฟเมื่อกี้ที่เสียบรถไม่คนละไดแฮปเตอร์ทีนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ทำให้มันยาวขึ้นเวลาเราไปใช้งานสายมันจะยาวมากอ๋อเออใช่ยาวมากเพราะงั้นมันจะใช้งานได้แบบไปใช้หอประชุมเศรษฐกิจนะ ผมเสียบก่อนอันนี้เสียบไว้ก่อนสายตีต่างว่านี่คือมอเตอร์หนึ่งแล้วกันมอเตอร์หนึ่งอันนี้คือมอเตอร์สองใช้ตัวนี้เป็นมอเตอร์สองพอมอเตอร์2ปุ๊บเนี่ยเราใช้ปลายมันเลยครับมอเตอร์2มอเตอร์1แล้วก็แค่อะแดปเตอร์นี้ลองมาดูอะแดปเตอร์นะครับสมมติว่าอะแดปเตอร์ตอนนี้เนาะปลั๊กผมอยู่ด้านนู้นพี่สมมติปลั๊กเราอยู่ด้านนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ปลั๊กตัวนี้เสียบแล้วไฟไม่ดูดด้วยนะครับไม่ดูดครับตัว power ครับทีนี้ดูที่มอเตอร์สมมุติว่าตอนนี้เราใช้งานเนี่ยถ้าผมกดบนเพิ่มใช่ไหมครับมันมาทางด้านกลับมาใช่ไหมพี่กดกดบนอันนี้กดบนอันนี้กดล่างอันนี้กดซ้ายอันนี้กดขวาถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสมมุติว่าเราคอนโทรลแบบนี้ผมกดขวามันก็จะมาขวาเลยครับกดซ้ายกดล่างกดบนถ้ากดบนเหมือนเดิมเรากดเคาน์เตอร์ของเขาไว้ตัวนี้พวกนี้นะครับกับตัวเข็มนาฬิกากดบนมันจะขึ้นบนละเห็นไหมจากเมื่อกี้มันลงล่างพอกดล่างปุ๊บก็จะลงล่างแล้วเวลาเปลี่ยนทิศทางด้วยปุ่มเมาส์ใช่ครับกดซ้ายนะกดซ้ายกดขวาก็ได้ขวาแล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่ความชินแล้วแต่ความถนัดตัวสัญลักษณ์มอเตอร์ก็จะทำงานเป็นมอเตอร์ที่เราไรนะครับไว้คอนโทรลงานไกลๆแล้วตัวนี้ปรับเรื่องความเร็วความสมูทของมันอันนี้ช้ามากช้ามากไม่เห็นปรับให้ช้าไม่เป็นไรโอเคเป็นอันว่าเข้าใจอันนี้นะนี่แบบอย่างง่ายๆอ่ะออฟจะดึงออกปิดก่อน
ครับปิดตรงไหนวะตรงไหนวะออฟธรรมดาอ๋อโอเคไอตัวนี้จะสำคัญหน่อยมันจะมีที่ล็อกด้วยเออบางทีเราไปล็อกกับอุปกรณ์เราไว้อย่างเงี้ยเราจะได้คอนโทรลได้ด้วยครับมันจะมีตัวปลายล็อกอยู่นะด้านเป็นตัวเมียอีกตัวนึงให้ล็อกได้